Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังตอนผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์ถ้าน่าควรจะฟังให้เสร็จว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเซนจะเป็นไอทีก็จัดติดอันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.และ 20:00 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fan คุณกำลังฟังไทย PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.และรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 น.นะครับอยู่กับยืนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมิวอัยดาสมศรีค่ะนำเอาเรื่องราวที่เป็นงานสื่อเสียงจากไทย PBS พอดคาสต์ที่ทุกท่านสามารถรับฟังได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นั่นเองรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ Androidเลยนะคะโหลดกันเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะรับฟังผ่านแอปก็ฟังง่ายด้วยค่ะครับตอนนี้มีทุกช่องทางพอดคาสต์นะครับที่คุณกำลังรับฟังอยู่สามารถติดตาม follow ค่ะไทย PBS Podcast ได้นะครับทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast นะครับกดติดตามฟังรายการดีๆจากไทย PBS Podcast ของเรากันได้นะครับห่างหายไป1สัปดาห์ใช่ลืมกันแล้วหรือเปล่ายังหรอก นะครับมีรายการพิเศษเราก็เลยมายกยอดมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับและวันนี้มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้สำหรับการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวสาระดีๆทั้งรายการสัญญากรรมความสุขมองอดีตนะครับรวมถึงไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะครับชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันกับสารคดีพิเศษปลายจังหวะนั่นเองนะครับจากละครสู่สารคดีสื่อเสียงนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงพอดคาสต์อินเทอร์วิววันนี้นะครับจะพูดคุยกับทีมงานเบื้องหลังของรายการทางสารคดีสื่อเสียงนะครับรวมถึงสารคดีปลายจังหวะด้วยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามในช่วงท้ายรายการวันนี้ด้วยนะครับและแน่นอนค่ะว่าพอเป็นไฮไลท์แล้วเนี่ยเราก็เลยมีกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันด้วยนะคะละครปลายจังหวะเนี่ยเป็นละครที่ถ้าเกิดใครติดตามไทย PBS เนาะก็จะทราบว่าเป็นละครน้ำดีเลยแหละหลายคนชื่นชมแล้วก็ติดตามแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอาหารนี่น่าทานมากสวยมากเลยใช่วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญชวนให้ทุกคนนะคะเล่นกิจกรรมเรียกว่าเป็นการย้อนวัยหน่อยไหมหรือว่าลองคิดดูที่ว่าคุณชอบทานอาหารอะไรบ้างนะคะอาหารไทยที่คุณคิดถึงเมื่อดูละครปลายจังหวะนั่นเองมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้คอมเมนต์นะครับอาหารไทยที่คุณคิดถึงเวลาดูภาพละครต่างๆภาพของสารคดีภาพจากละครปลายจังหวะเนี่ยมีการทำอาหารต่างๆมากมายนะครับอยากรู้ว่าคุณผู้ชมนึกถึงอะไรนึกถึงเมนูอาหารเมนูไหนบ้างที่คิดถึงแล้วก็อยากกินมากๆอยากรับประทานมากๆในช่วงที่ดูละครอยู่นะครับวันนี้มีรางวัลกันด้วยนะครับสำหรับแก้วน้ำรักโลกของเรานะครับ5รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันว่าคิดถึงอาหารอะไรเพราะอะไรว่าอยากจะกินเมนูนั้นอ่ะสมมติว่าอยากกินแกงเขียวหวานทำไมล่ะลองอธิบายหน่อยแกงเขียวหวานไทยโบราณเป็นยังไงเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะได้รับแก้วรักโลกนี้ไปแล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมของเราด้วยใช่ติดแฮชแท็กให้หน่อยพอดคาสต์รีวิวใช่ค่ะ
สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ทั้งไทย PBS แล้วก็ไทย PBS Podcast เลยนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ก็ร่วมกิจกรรมกันเยอะแล้วก็เราก็จะมอบรางวัลนี้ให้กับทุกๆท่านเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย5รางวัลด้วยกันค่ะเรามาลุ้นกันกิจกรรมไปถึงเมื่อไหร่คะคุณวันนี้ถ้าภายในวันนี้ทั้งช่วง 10:00 นแล้วก็ 2:00 นนะครับพอจบรายการแล้วเราก็จะประมวลรายชื่อผู้โชคดีนะครับได้รับรางวัลทั้ง5รางวัลนี้ไปนะครับติดตามได้ตลอดทั้งรายการในวันนี้เลยนะครับเริ่มกันกับข่าวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วมีผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกด้วยนะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะครับคือหลายๆคนว่าทำไมต้องจับตามองเพราะว่ามันส่งผลเหมือนกันเพราะว่านโยบายที่เกิดขึ้นของผู้นำแต่ละท่านที่ได้รับตำแหน่งมาเนี่ยส่งผลมีอิทธิพลต่อทั่วทุกภูมิภาคเลยอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับก็คือจีนที่มีเรื่องของสงครามการค้าเกิดขึ้นก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการค้าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีนะครับอย่างกรณีของหัวเว่ยเองแล้วก็ TikTok เองที่มีการขับเคี่ยวกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เรื่องของมีเรื่องของความมั่นคงมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องน่าจับตาครับและไทย PBS Podcast ก็จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโดยคุณณฐาโกมลวาทินและคุณเทพชัยหย่องจะมาวิเคราะห์เรามีบางช่วงบางตอนของการวิเคราะห์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับเลือกประธานาธิบดีคนที่46คุณเทพชัยคะคุณเทพชัยติดตามการเลือกตั้งของสหรัฐมายาวนานมากนะคะก็คงจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความสนใจกันมากแต่ปีนี้น่าจะต้องจับตามมากเป็นพิเศษไหมคะสำหรับคุณเทพชัยนะคะผมเชื่อว่าทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่นะครับเหตุผลเดียวเลยที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเนี่ยก็เพราะว่าคือมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายก็ได้นะแต่ใครจะมองเนี่ยและคำถามใหญ่คือว่าทรัมป์จะมีโอกาสได้เดินกลับเข้าทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ากลับเข้าไปหรือไม่กลับเข้าไปเนี่ยไอ้ผลที่จะตามมานโยบายทั้งหลายนะปฏิบัติแนวคิดของผู้นำอเมริกาเนี่ยจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปทั้งโลกเลยนะครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับจะทําเองช่วงนี้ก็คงจะหนักใจไม่น้อยนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตในสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องเหตุระบาดจากโคโรนาไวรัสโควิด-19 ซึ่งสหรัฐกำลังเผชิญสถานการณ์ที่หนักมากที่สุดและกำลังเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอาจจะเป็นจุดตัดสินด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีเจ้าโควิด-19 เนี่ยทรัมป์คงจะสบายๆแล้วล่ะนะเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานทั้งหลายมันก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับแต่พอเจอเจ้าโคโรนาไวรัสระบาดอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งอเมริกาตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดโรคนี้อยู่นะครับมีผู้ป่วย4ล้านกว่าคนเสียชีวิตไปแล้ว 22,000-27,000 กว่าคนจนถึงวันนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าทรัมป์จริงๆแล้วบริหารประเทศได้เก่งได้ดีจริงหรือเปล่าแล้ววิธีการจัดการกับปัญหานี้วิธีการสื่อสารของทรัมป์ในเรื่องนี้มันก็ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ถูกคนตั้งคำถามอย่างมากเลยจนกระทั่งคนอเมริกันไม่น้อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วทรัมป์ก็แคร์ชีวิตคนอเมริกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแคร์เฉพาะเรื่องการที่จะมีโอกาสจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งเท่านั้นครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วพี่หมิวในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับถ้าตามเวลาในประเทศไทยก็จะประมาณช่วงวันที่4พฤศจิกายนไทยทีวีของเราก็มีรายการพิเศษด้วยนะครับที่มาวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องนี้และคุณณฐาโกมลวาทินและคุณเทพชัยหย่องก็จะวิเคราะห์ด้วยว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับวินาทีต่อวินาทีเลยหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งดูว่าใครกันแน่เพราะว่าตอนนี้พี่หมิวเดาไม่ได้จริงๆนะครับว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งผู้นำต่อไปทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีต่อหรือไม่หรือว่าโจไบเดนจะได้รับตำแหน่งต่อเพราะว่ามีผลต่อนโยบายเหมือนกันนะครับพี่หนูพอพูดถึงนโยบายที่เขาใช้หาเสียงไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นเนาะที่ถูกจับตามองอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างมีผลเหมือนกันนั่นก็คือนโยบายในเรื่องเพศนั่นเองค่ะ
ที่ประเทศเองก็จับตามองกับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เหมือนกันนะคะและนโยบายเรื่องของสิทธิผู้หญิงหรือ LGBT ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาหาเสียงในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะดึงกลุ่มคนที่จะเป็นฐานเสียงให้กับตัวเองใช่ไหมคะที่ประเทศก็เลยนำเอามุมมองมาแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังว่านโยบายของทั้งสองพรรคเนี่ยอันไหนที่มีความน่าสนใจซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้หญิงก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของประเทศเขาเหมือนกันเนาะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็มีผลเหมือนกันสำหรับการหาเสียงในครั้งนี้อย่างเดโมแครตเองเขาก็ขุดเอาจุดแข็งของเขาขึ้นมาเป็นนโยบายเหมือนกันนะคะหนุนเรื่องของสิทธิผู้หญิงแล้วก็ LGBT ในขณะที่รีพับลิกันเองก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายเหมือนกันนะที่จะดึงคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันในอเมริกาก็ใครจะเป็นฐานเสียงให้ทั้งสองพรรคนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูค่ะนโยบายของพรรคไหนจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวอเมริกันที่ให้ความสำคัญในเรื่องเพศก็ติดตามกันด้วยนะครับมีหลากหลายมิติจริงๆกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วน่าจะเป็นต้นแบบหนึ่งในเรื่องของการที่จะได้ออกคะแนนสิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยนะครับลุ้นกันครับ4พฤศจิกายนนี้ในช่วงเช้านะครับตลอดตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงกลางวันเนี่ยทีมข่าวไทยพีบีเอสก็จะวิเคราะห์เรื่องนี้กันในศึกชิงผู้นำสหรัฐ2020นี้ครับค่ะสำหรับเรื่องของความสุขเรื่องของความเข้าใจก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรานำมาผลิตเป็นงานสื่อเสียงด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้สัญญกรรมความสุขค่ะนำเอาประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวมาพูดอีกแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความขัดแย้งที่เห็นเด่นๆหลักๆเลยเรื่องการเมืองนะคะที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองลูกๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีปัญหาละเพราะว่าไม่เข้าใจกันความคิดเห็นต่างกันทำให้ตอนนี้มันมีกระแสเรื่องของการขอความช่วยเหลือออกมาคุณจะเห็นว่าแบบหลายคนอาจจะออกมาบอกว่าทำยังไงดีพ่อแม่ไม่เข้าใจหนูเลยหรือแม้แต่ทำยังไงดีลูกไม่เชื่อฟังฉันเลยมันก็เลยกลายเป็นความแตกแยกเกิดขึ้นในครอบครัววันนี้สัญญกรรมความสุขค่ะคุณผู้ชมจะพาเราไปติดตามว่าจะทำอย่างไรให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยสงบสุขและมีความสุขกันได้ไปติดตามบางช่วงบางตอนกันค่ะสวัสดีครับผมวีระพงศ์ทวีศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ของไทย PBSชื่อรายการก็คือสัญญกรรมความสุขครับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ผมมีชื่อเรื่องตอนว่าช่วยหนูด้วยนะฮะช่วยหนูด้วยนี่ก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับว่าผมเนี่ยได้รับการขอร้องจากหลายคนขอความช่วยเหลือในเรื่องหนึ่งแต่หนูในที่นี้เนี่ยเป็นทั้งผู้ใหญ่และเป็นทั้งเด็กนะครับฝากที่เป็นลูกศิษย์ผมที่เป็นเด็กเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือว่าช่วยหนูด้วยเพราะว่าหนูคุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนะฮะส่วนลูกศิษย์ผมที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ก็บอกว่าอาจารย์ช่วยหนูด้วยหนูคุยกับลูกไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นช่วยหนูด้วยนี่มาจากทั้งสองฝากพอดแคสต์ตอนนี้ผมก็เลยจะแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวว่าพ่อแม่มีวิธีที่จะสื่อสารกับลูกยังไงส่วนลูกมีวิธีในการสื่อสารกับพ่อแม่ยังไงซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้งสองฝากนี้นะครับถ้าเรามีเทคนิคในการสื่อสารก็คือว่ามีเทคนิคในการฟังมีเทคนิคในการจับใจความหรือว่ามีเทคนิคในการที่เราจะทำยังไงถึงจะเข้าใจฝั่งตรงข้ามผมคิดว่าความสุขจะกลับมาสู่ครอบครัวนะครับแล้วก็นี่เป็นเนื้อหาของสัญญกรรมความสุขตอนช่วยหนูด้วยอย่าลืมติดตามรับฟังทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ Thai PBS Podcast ด้วยติดตามรับฟังกันครับครับเชื่อว่าไม่มีแค่ความขัดแย้งที่เป็นประเด็นทางการเมืองเนาะแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่อาจจะไม่เข้าใจกันในครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์เองที่เอามาเล่าให้ฟังว่ามีคนขอความช่วยเหลือเข้ามาเยอะดังนั้นใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่สามารถติดตามได้กับรายการสัญญกรรมความสุขค่ะติดตามก็ได้ทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งช่องทางหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comรวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึง Podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับนอกจากเรื่องของจิตใจแล้วมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับกับรายการโรงหมอครับ7วัน7เรื่องกับโรงหมอสัปดาห์นี้มีหลายรายการมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับรายการโรงหมอไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์นี้
กับฤดูหนาวแล้วพี่หมิวหนาวแล้วจริงๆเหรอคะก็หนาวแล้วเนาะบางวันเราก็ยังได้สัมผัสกลิ่นความเย็นถึงแม้ว่าความเย็นจะยังไม่มาค่ะถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นทางการก็เลยมาติดตามเรื่องราวของอาหารกันบ้างนะครับอาหารสุขภาพในช่วงฤดูหนาวนี้จะดูแลอย่างไรดีอาหารการกินของเรานั้นก็สำคัญเหมือนกันนะครับในฤดูหนาวนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าติดตามเหมือนกันนั่นก็คือการหาข้อมูลทางการแพทย์ในยุค 5G คุณเคยเป็นไหมเวลาที่คุณเกิดอาการป่วยบางอย่างเสิร์ชก่อนเลยเจ็บคอรู้สึกปวดที่ท้องบริเวณตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีข้อมูลเยอะมากค่ะแต่ว่าเราจะทำอย่างไรจะหาข้อมูลแบบไหนเพื่อที่จะสามารถดูได้ว่าเอ้ยเราเป็นโรคนี้จริงๆหรือไม่ลองติดตามกันได้กับวันอังคารนี้กับรายการโรงหมอค่ะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับการเลือกแปรงสีฟันเลือกอย่างไรให้ถูกกับช่องปากของเรานะครับเพื่อที่จะรักษาสุขภาพเหงือกสุขภาพฟันให้ดูมีสุขภาพดีตลอดเวลานะครับก็ในวันพุธติดตามกันได้หรือว่าจะเป็นวันเสาร์ครับอยู่บ้านเหงาๆทำอย่างไรดีมีวิธีแก้เหงานะครับแก้เบื่อเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียวด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการโรงหมอนะครับที่เรามีให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับและวันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับที่ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับใครที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับคอมเมนต์มากันได้นะครับอยากจะให้พูดถึงอาหารไทยที่คุณคิดถึงครับเมื่อดูละครปลายจังหวะนั่นเองภาพสวยๆที่เกิดขึ้นจากการทำอาหารเห็นแล้วหิวแน่นอนแต่คุณผู้ชมนึกถึงเมนูอาหารเมนูไหนกันบ้างที่เกิดขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในละครนะแต่ว่าเป็นอาหารไทยที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วอยากกินมากเลยตอนนี้หรือว่ารู้จักอาหารไทยอะไรที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้เคยแบบว่าคุณย่าเคยเล่าให้ฟังว่าเคยทำแบบนี้มาให้พ่อทานแล้วหนูก็ได้ทานอย่างเงี้ยเอามาเล่าเปลี่ยนให้ได้ฟังกันก็ได้เราจะได้เป็นความรู้ใหม่ๆแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาค่ะหรือว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณนะครับที่หายไปแล้วแต่ว่าอยากจะกลับมากินอีกเพราะว่าอาจจะใช้กรรมวิธีที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ว่าอยากจะกินมากๆเลยลองมาคอมเมนต์บอกให้กับเราได้นะครับในคอมเมนต์ในทั้งช่องทาง Facebook ของ Thai PBS Fan แล้วก็ Thai PBS Podcast นะครับค่ะต่อไปมองอดีตนะครับวันนี้มาเรื่องราวของประวัติศาสตร์เริ่มเข้าสู่เรื่องประวัติศาสตร์ในช่วงหลังๆละจากอาหารก่อนที่จะไปเรื่องอาหารมาติดตามเรื่องราวของวัดกันบ้างครับค่ะวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามครับเคยไปมั้ยครับพี่หนูยังไม่เคยไปค่ะคุณอ๋อยินก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับแต่ใครที่คุ้นเคยหยิบเหรียญ5ดูนะครับเหรียญ5ในเหรียญ5ที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นรูปของวัดเบญจมบพิตรที่อยู่ในเหรียญ5เองนะครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่5นะครับวัดแห่งนี้สวยงามมากๆเลยนะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปมองอดีตกันครับเกี่ยวกับเรื่องราวของที่มาของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามติดตามได้กับอาจารย์ดีนาบุญธรรมครับวัดเบญจมบพิตรเนี่ยชื่อวัดเอาชื่อวัดก่อนครับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับนะเป็นพระอารามหลวงปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับนะครับชนิดราชวรวิหารครับใช่มั้ยครับนะพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารแน่นอนขึ้นชื่อว่าพระอารามหลวงแล้วยิ่งชั้นเอกด้วยเนี่ยผู้สร้างจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยครับนอกจากพระมหากษัตริย์วัดพระอารามหลวงชั้นเอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระอารามที่สร้างโดยสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์ชื่อเบญจมบพิตรแปลว่าอะไรเบญจแปลว่า5ใช่ไหมครับนะบพิตรก็คือพระมหากษัตริย์ครับเบญจมบพิตรเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5ครับนะครับก็คือวัดที่สถาปนาโดยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5ครับในพระบรมราชจักรีวงศ์รัชกาลที่5นั่นเองคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสร้อยนามที่ต่อท้ายคือดุสิตวนารามใช่มั้ยครับดุสิตวนาก็คือสวนดุสิตไงซึ่งเป็นอะไรครับเป็นพระราชวังใช่ไหมเป็นอนาบริเวณพระราชวังและอุทยานใช่ไหมครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพระราชฐานที่ประทับนอกพระบรมมหาราชวังตามคำแนะนำของนายแพทย์ก็ดีวิศวกรชาวตะวันตกที่เป็นที่ปรึกษาราชการในเวลานั้นเพราะที่ประทับในพระบรมมหาราชวังเริ่ม
คับแคบครับแค่แออัดมากขึ้นเพราะว่าพระราชวงศ์มีจำนวนมากนะครับนี่ก็คือที่มาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อกับรายการมองอดีตนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ที่เรามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับและยังคงเหลือวัฒนธรรมที่รวมถึงสถานที่ที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวชมวัดเดินจมาบอดิกันนะครับค่ะพูดคุยกับคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้บ้างนะคะจากการเพจไทยพีบีเอสพอดคาสต์ค่ะคุณธันวาศรีสุภาพก็ทักทายกันเข้ามาบอกว่าเป็น FC พิธีกรครับรายการดีมากครับได้ความรู้ระหว่างวันใครที่ติดตามไลฟ์เราอยู่ตอนนี้นะคะเชิญชวนร่วมกิจกรรมกับเราค่ะกับสารคดีพิเศษปลายจวักวันนี้เราอยากจะให้แชร์กันหน่อยว่าอาหารไทยอะไรบ้างที่คุณคิดถึงคอมเมนต์กันเข้ามาในไลฟ์ตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ไลฟ์ของเราไปก็จะได้รับรางวัลเป็นแก้วน้ำหลักโลกแบบนี้ที่เราจะส่งให้คุณถึงบ้านเลยละค่ะ5รางวัลเท่านั้นนะครับคอมเมนต์มากันได้ในขณะนี้ตอนนี้ส่วนคุณผู้ชมนึกถึงเนี่ยเราก็คิดถึงเหมือนกันเริ่มที่จะหิวกันแล้วนะครับถ้าใครอยากได้รางวัลดีๆจากไทย PBS นะครับเรามีให้5รางวัลคอมเมนต์มันก็ได้ครับคอมเมนต์มากันได้นะครับที่ทางแฟนเพจของเราว่านึกถึงอาหารเมนูอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้อยากจะพิมพ์ไปเหลือเกินว่าเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจคุณผู้ชมไม่เม้นเดี๋ยวเราจะเม้นเรื่องอะไรนะคะเป็นไกด์หน่อยไหมคุณเป็นไกด์หน่อยนะว่าคุณนึกถึงอะไรนั่นสิครับขนมไทยขนมไทยเห็นในฉากที่มีงานแต่งงานทองหยิบทองหยอดนี่นะครับหรือว่าจะเป็นขนมจีนโอ้โหการทอดปลาทูอันนี้เป็นภาพจำมากเลยจากการดูละครปลายจวักแล้วก็ได้เทคนิคในการไปทอดปลาทูอย่างไรให้หนังปลาเนี่ยมันไม่หลุดออกคุณเป็นความรู้อีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับกับสารคดีพิเศษปลายจวักก่อนที่เราจะไปช่วงอินเทอร์วิวกันนะครับมีสัมภาษณ์พิเศษจากอาจารย์วัฒนบุญจักรครับท่านได้ทำสารคดีพิเศษชุดก่อนหน้านี้ประเพณีวิถีไทยด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้จะมีส่วนหนึ่งในสารคดีปลายจวักด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเสียงการอ่านทำนองสนอของอาจารย์ที่ไพเราะมากๆเลยและอาจารย์วัฒนาก็ได้พูดถึงสารคดีพิเศษปลายจวักในครั้งนี้ด้วยนะครับไปติดตามกันครับระดับการผลิตสารคดีพิเศษไทย PBS นั้นคงจะต้องบอกว่าเนื้อหาที่ผมได้รับผิดชอบในการจัดนั้นมักจะโยงใยไปเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวรรณกรรมแล้วก็เรื่องราวที่นำเสนอนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นการประเมินแล้วก็ประมวลสิ่งที่คนไทยควรจะรู้ก่อนที่จะมีการก้าวแล้วก็คิดต่อไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามักจะขาดกระบวนการบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นไทยของเราคือเรามักจะรู้สึกแล้วเราก็คิดเลยไม่ได้มีอะไรให้นึกว่าแต่ครั้งอดีตนั้นมันมีที่มาแล้วก่อนที่จะเป็นที่ไปนั้นควรจะอยู่บนพื้นฐานต่อเนื่องกันอย่างไรและจะมีการปรับให้เหมาะให้สมกันอย่างไรต่อไปในอนาคตรายการที่ทำขึ้นมานั้นอย่างน้อยก็คงจะเป็นส่วนเสริมแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าถ้าในแง่ของประวัติศาสตร์ตัวศัพท์นั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องเก่าๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เรื่องนี้เข้าใจง่ายก็คืออย่าใช้ภาษาที่ซับซ้อนในส่วนที่สามารถโยงใยไปกับสิ่งที่เปรียบเทียบกับปัจจุบันได้เนี่ยก็ควรที่จะทำอย่างนั้นออกมาเรื่องราวที่อยู่ในสังคมบ้านเรานั้นว่ากันไปมันก็เหมือนกับวนไปวนมานั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนผลจากการที่เกิดการกระทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแต่ว่ากระบวนการในการเกิดนั้นก็ล้วนแต่อยู่บนรอยที่คล้ายๆกันทั้งสิ้นการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวเก่าๆที่เรียกว่าประวัติศาสตร์มันทำให้เราเข้าใจความเป็นปัจจุบันและสามารถที่จะคลี่คลายไปสู่อนาคตสำหรับสารคดีพิเศษไทย PBS ที่ผลิตขึ้นมานั้นคงจะต้องบอกว่ามีการตอบสนองท่านผู้ฟังหลากหลายความรู้แล้วก็หลากหลายการรับรู้ด้วยเหมือนกันคงจะทำให้ผู้ที่ได้ติดตามเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างง่ายๆแต่ว่าอย่างมีเหตุผลและเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมได้อย่างดีขึ้นในการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับThank you.
ความสวยงามที่คุณผู้ชมแฟนละครปลายฉบับคุ้นเคยนะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครนะครับกับเรื่องราวของที่มาการทำอาหารรวมถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ปลายฉบับได้ขยับขยายเข้าสู่สารคดีสื่อเสียงกันแล้วครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวกันต่อซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าในละครด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยกันกับเรื่องราวของในสารคดีปลายฉบับนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกกับผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอยู่กับคุณปวีณาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พูดถึงสารคดีปลายฉบับนะครับซึ่งตอนนี้มารีรันกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะตอนนี้รีรันนอกจากรีรันแล้วก็มีการขยายเนื้อหาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทางไทยพีบีเอสนะคะได้สร้างสรรค์ละครน้ำดีหลายเรื่องมากมายซึ่งละครปลายจังหวะนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้กระแสตอบรับที่ดีมากเราก็ได้นำมาออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งทางไทยพีบีเอสช่องหมายเลข3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 นะคะซึ่งเราได้มีการต่อยอดเนื้อหาจากละครเพื่อเป็นการประมวลความรู้หลังจากที่ผู้ชมเนี่ยได้รับความสนุกได้รับความอิ่มเอมความอร่อยค่ะได้ลิ้มรสความรักความละเมียดละไมจากในละครเลยเนี่ยเราได้มีการประมวลความรู้ต่อยอดจากละครน้ำดีจากปลายจังหวะเนี่ยค่ะออกผลิตออกมาเป็นทั้งหมด3สื่อด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ได้มีการไปสัมภาษณ์ท่านราชบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานะคะมาลงเป็นเรื่องเล่าจากละครอยู่ในเพจของละครซึ่งเป็นบทความต่างๆซึ่งเป็นมิติเป็นแง่มุมที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์มากมายนะคะอันนั้นคือหนึ่งละและอีก2ก็คือคุกบุ๊กนั่นก็คือหนังสืออันนี้ค่ะจากละครสู่ตำราอาหารนะคะจากละครปลายจังหวะเป็นเมนูที่น่าสนใจเมนูหาทานยากเมนูในโบราณเป็นเมนูอาหารชาววังซึ่งเราสามารถดูจากหนังสือเล่มนี้แล้วสามารถนำมาปรุงได้ไม่ยากเลยนะคะก็จะมีภาพสวยงามมากมายนะคะจะมีอาหารไทยอาหารโบราณที่เรานำมาจากในละครหยิบยกมาทำเป็นคุกบุ๊กอะค่ะครับแล้วตรงนี้คือการทำใช่ค่ะตรงนี้มีการทำค่ะมีประวัติเรื่องราวของแต่ละเมนูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้หนังสือนี้ก็เราก็เตรียมที่จะนำออกสู่ผู้คนที่ชื่นชอบค่ะในเมนูต่างๆเหล่านี้ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้วเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะออกไปว่าเราจะหาหนังสือเล่มนี้ได้จากที่ไหนช่องทางไหนอย่างไรนะคะแฟนละครติดตามให้ดีๆเตรียมค่ะเตรียมตัวเลยค่ะจะได้ไปอยู่ในมือของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช่ๆค่ะซึ่งอาจจะมีกิจกรรมนะคะก็อาจจะมีการแจกฟรีหรือว่าใครที่ชื่นชอบก็หาไปเป็นของที่ทรงคุณค่าแจกจ่ายให้กับคนที่เราชื่นชอบคนที่เรารักได้ค่ะครับคุณปวีณารัตนบูรณ์นะครับซึ่งก็อยู่เบื้องหลังของสารคดีรวมถึงละครไปจวักด้วยนะครับซึ่งพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับตอบรับดีมากนะคะเราก็ถึงได้มีการต่อยอดทำหนังสือคุกบุ๊กแล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านราชบัณฑิตเพื่อที่จะไปเขียนบทความลงในเพจละครซึ่งจะอยู่ในหัวข้อของเรื่องเล่าจากละครนะคะถ้าเราเข้าไปดูในเพจเราก็จะเห็นแล้วก็จะมีสื่อเสียงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อที่เราได้มานำเสนอก็คือ Thai PBS Podcast ผลิตเป็นสารคดีพิเศษชื่อว่าปลายจวักค่ะซึ่งสารคดีนี้นะคะพอมาเป็นพอดคาสต์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างหรือเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจที่จะถูกนำมาเล่าผ่านไทยพีบีเอสพอดแคสต์บ้างคะซึ่งการนำสื่อเสียงการนำสารละครนะคะโทษค่ะการนำละครปลายจังหวัดมาผลิตเป็นสื่อเสียงนะคะเรามีการนำเนื้อหามากมายซึ่งเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆที่เราได้สัมภาษณ์กับท่านราชบัณฑิตแต่ละท่านแล้วก็มีการทำรายการโดยการมีผู้จัดรายการ2ท่านคือคุณนุ่นโสภิตค่ะแล้วก็คุณจักรีปานสมัยนะคะก็ได้ทำรายการแล้วก็ในเทปแรกเนี่ยเราได้เชิญอาจารย์กอล์ฟก็คืออาจารย์สรรัตน์ศิลปวรฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ละครปลายจังหวัดมาเปิดตัวเทปแรกของสื่อเสียงในสารคดีปลายจังหวัดชุดนี้นะคะซึ่งอาจารย์กอล์ฟเนี่ยนะคะเราได้ในตอนที่เชิญ
อาจารย์ก๊อฟมาเนี่ยเป็นตอนที่ชื่อว่าเบื้องหลังกว่าจะเป็นปลายจังหวะอาจารย์ก็ได้มาพูดถึงที่มาที่ไปว่าทำไมถึงได้เป็นได้มาเขียนเป็นบทประพันธ์ปลายจังหวะเพราะว่าอาจารย์ก๊อฟเองก็มองว่าอาหารเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นมิติเป็นละครประวัติศาสตร์ได้ก็คือเป็นละครย้อนยุคนำเสนอเรื่องราวอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ในห้องเครื่องของรั้ววังได้อะค่ะนอกจากทางราชบัณฑิตแล้วก็ได้คุยกับทางผู้กำกับละครด้วยอันนี้ก็คือเราในสารคดีสื่อเสียงนะคะเราก็จะมีตอนแรกก็คือเรื่องหลังกว่าจะเป็นปลายจังหวะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารคือชีวิตตอนที่2และตอนที่3คือเรื่องของอาหารคือชีวิตตอนที่2นี้เราก็ได้พูดคุยวิทยากรรับเชิญก็คือเชฟบุ๊กนะคะที่รู้จักกันในรายการฟู้ดเวิร์คเชฟบุ๊กนี่ก็จะมีเรื่องเล่ามากมายมีประสบการณ์มากมายในการที่ออกไปผลิตรายการอาหารก็คือใช่ค่ะก็คือเป็นอาหารนำทางการท่องเที่ยวคือเป็นอาหารเป็นแกนหลักนำท่องเที่ยวก็คือจะไปพบเจออาหารเมนูแปลกๆซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักค่ะซึ่งเชฟบุ๊กเองที่ไปบางทีก็จะอืมหรอก็เคยจะมาก่อนหรือว่าหนอนรสด่วนสดๆเมนูคนในท้องถิ่นปรุงกันซึ่งก็จะเป็นเมนูที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่นที่มีเป็นเมนูที่หายากทานยากหรือว่าเมนูที่เป็นชื่อแปลกๆซึ่งคนก็ไม่คุ้นเคยเชฟบุ๊กก็ได้เอามาถ่ายทอดมาเล่าให้ฟังซึ่งเชฟบุ๊กก็ได้พูดว่าการที่เราจะการที่เรารู้ที่มาของอาหารเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจถึงรสชาติของเมนูนั้นๆซึ่งแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ว่าพอเราไม่ใช่ว่าพอเรากินอิ่มเสร็จแล้วเราก็จบแล้วเราก็กลับไปไม่ใช่แต่เป็นการที่เราได้รู้ที่มาของอาหารแล้วทำให้เราซึมซับแล้วก็อิ่มเอมกับรสชาติของอาหารนั้นๆนะคะซึ่งคนที่ได้ปรุงอาหารแล้วทำให้คนทานบอกว่าอร่อยมากอันนั้นคือความภาคภูมิใจของคนทำอาหารและความสุขของคนทำอาหารรวมทั้งคนกินก็มีความสุขตามไปด้วยค่ะนอกจากเรื่องราวอาหารตัวชีวิตแล้วภาพลักษณ์ของอาหารก็เหมือนกันได้คุยกับทางฟู้ดสไตลิสต์หรือว่าคุณดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์นะครับแคล้วปลอดทุกข์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นเรื่องของอาหารคือชีวิตเหมือนกันซึ่งคุณดวงฤทธิ์เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารชาววังเป็นนักออกแบบและตกแต่งอาหารก็คือฟู้ดสไตลิสต์นะคะซึ่งคุณดวงนี่นะคะก็ได้อยู่กับคุณย่าแล้วก็ได้ซึมซับการทำอาหารมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอโตขึ้นก็ได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำอาหารชาววังหลายๆท่านก็ยกอย่างเช่นหม่อมหลวงเลื่องลินรัตน์นะคะซึ่งคุณดวงก็ได้เข้าไปทุกทีได้เข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้วิธีการทำอาหารชาววังจากท่านและอีกหลายๆท่านที่เป็นระดับประเทศนะคะก็เลยได้ซึมซับและได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ออกมาก็ได้เป็นฟู้ดสไตลิสต์ซึ่งมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารชาววังด้วยค่ะซึ่งคุณดวงฤทธิ์ก็ได้พูดไว้ว่าเสน่ห์ของอาหารนั่นก็คือจะต้องเสพทั้งหมด5อย่างก็คือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสค่ะก็จะทำให้คนทานเนี่ยซึมซับอาหารแบบนี้ได้อย่างอิ่มเอมได้อย่างมีอรรถรสค่ะนอกจากอิ่มท้องแล้วอิ่มอกอิ่มใจด้วยใช่ค่ะครับพอพูดถึงละครปลายจังหวะเราก็จะได้เห็นภาพสวยๆใช่มั้ยคะในละครที่หิวค่ะเห็นแล้วหิวจุกเข้าค่ะเห็นแล้วอยากจะลงไปคว้าอะไรที่อยู่ในครัวมาทําตามใช่นะคะแต่พอมาเป็นงานสื่อเสียงอะค่ะมันไม่เห็นภาพถ้ามันไม่เห็นภาพเราก็เลยอยากจะทราบว่าแล้วการมาเป็นพอดคาสต์เนี่ยเราจะนําเอาเสน่ห์ที่จะส่งต่อเรื่องราวผ่านสื่อเสียงยังไงบ้างค่ะแล้วก็ในการบันทึกเสียงนะคะเราก็จะได้มีการพูดคุยของผู้จัดรายการ2ท่านก็ได้มีการสอดแทรกการขับเสภาพูดถึงเรื่องอาหารก็จะได้มีการขับเสภาถึงช้างคุณแผนก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นได้สัมภาษณ์อาจารย์จัดประจานนะคะสุกัญญาสุจัตฉายาค่ะท่านราชบัณฑิตที่มีความรู้ในเรื่องของข้าวปลาอาหารที่ท่านก็ได้สัมภาษณ์ท่านแล้วก็มาทำเป็นบทความลงในเพจด้วยก็เป็นเรื่องของข้าวปลาอาหารซึ่งได้มีการนำเสนอในตอนที่มีทางสื่อเสียงนะคะในตอนที่ชื่อว่ารู้รสอาหารผ่านวรรณกรรมนะคะซึ่งในสื่อเสียงที่น่าความน่าสนใจของตอนนี้ก็คือจะมีบทสัมภาษณ์ของมีเสียงของอาจารย์สอดแทรกเข้าไปมีเสียงจากละคร
ซึ่งเป็นการพูดคุยกันของตัวละครเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็การขับเสพาแล้วก็การสาเหตุชงเครื่องคาวหวานซึ่งทำให้การฟังเสียงของสื่อสารคดีชุดนี้ค่ะเป็นสื่อที่ได้อารมณ์ได้อรรถรสและสามารถจินตนาการแล้วก็มองเห็นภาพได้จากเสียงตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่เอาเสียงหลากหลายมาผสมผสานแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าติดตามด้วยเชื่อว่าใครที่ฟังสารคดีพิเศษเนี่ยต้องได้รับรายละเอียดที่แบบลงลึกลงไปค่ะก็คือนอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆทุกแง่มุมในทุกมิติหลากหลายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากอาจารย์หลายท่านด้วยค่ะแล้วก็จะมีอย่างตอนที่4ก็จะเป็นตอนของศาสตราจารย์ดร.สุรพลวิรุณลักษณ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของรัตนโกสินทร์ดินแดนแฟชั่นก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งผมเครื่องเสื้อผ้าทรงผมสตรีทรงผมผู้ชายต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็อยากให้ไปติดตามฟังกันในพอดแคสต์ไทยพีบีเอสสารคดีปลายจังหวัดสารคดีพิเศษชุดนี้ค่ะนั่นหมายถึงว่าไม่ได้มีแค่เรื่องราวของอาหารเท่านั้นแต่ยังมีในมิติอื่นๆที่เราจะได้เห็นด้วยค่ะนอกจากในละครแล้วนะครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามกับเนื้อหาที่นอกเหนือจากที่คุณปวีณาได้เล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับทั้งเรื่องของคุกบุ๊กที่ค่ะใช่ค่ะท่านคุณผู้ชมจองไว้เลยนะมองไว้เลยนะคะมองไว้เลยเร็วๆนี้นะคะค่ะเราจะมีออกมาให้ได้ไปเก็บเป็นความภาคภูมิใจของเราใช่ค่ะที่เราเลยค่ะหลายๆเมนูในนี้เราก็ไม่เคยเห็นเนาะเราใครจะเชื่อว่ามีเชฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นวิวัฒนาการของทางตะวันตกที่เข้ามาในประเทศไทยก็มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละยุคสมัยก็มีเมนูเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีเนื้อหามากมายทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติค่ะค่ะก็ติดตามกันเร็วๆนี้ต้องติดตามข่าวสารกับไทยพีบีเอสของเรานะคะว่าคุกบุ๊กนี้จะมีการผลิตเมื่อไหร่แล้วก็สามารถที่จะไปถึงมือคุณผู้ชมได้เมื่อไหร่นะคะครับและที่ไม่ต้องรอครับก็คือสารคดีพิเศษของเราปลายจังหวัดนั่นเองนะครับติดตามได้ทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคสต์กันด้วยนะครับติดตามเรื่องราวที่เราจะได้นอกจากได้ฟังแล้วได้ลิ้มรสเลยแบบอาหารทิพย์ฟังแล้วอิ่มทิพย์อาหารทิพย์ฟังแล้วอิ่มทิพย์ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอิ่มทิพย์กันเลยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะครับและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งได้ฟังเรื่องราวจากสารคดีที่เกิดรายจังหวัดกันแล้วนะครับกิจกรรมดีๆที่เรายังรอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของกันอยู่นะครับสำหรับรางวัลแก้วน้ำรักโลกของเรานะครับอาหารไทยที่คุณคิดถึงเมื่อดูละครปลายจังหวัดและเมื่อฟังจากคุณปวีณารัตนบุญแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนึกถึงเมนูอาหารอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะขโมยคอมเมนต์เนี่ยไปหาไปตามอาหารที่ตามน้องยูจะได้เปิดให้ดูแล้วนะคะก็น่าจะเห็นเมนูแว๊บๆแล้วตอบกันไม่ได้เลยตอบกันไม่ได้เลยค่ะของเรารออยู่นะคะครับนี่คือเรื่องราวจากสารคดีพิเศษปลายจังหวัดที่เราให้ติดตามวันนี้ขอบคุณที่หญิงปวีณารัตนบุญมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางไทย PBS ได้มีการมอบสื่อเสียงนิทานสำหรับเด็กนะครับเป็นสารคดีสื่อเสียงครับที่จะส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง282แห่งทั่วประเทศด้วยกันนะครับซึ่งไทย PBS ได้จัดพิธีรับมอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับไทย PBS ได้จัดมอบพิธีมอบซีดีสื่อเสียงนิทานเด็กเล็กสำหรับวัย 3-5 ปีนะครับให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน282แห่งที่แสดงความจำนงขอรับสื่อเสียงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนช่วยพัฒนาด้านต่างๆอาทิทักษะการฟังสร้างจินตนาการและความรู้เรื่องภาษาของเด็กในแต่ละช่วงวัยครับซึ่งนายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้แทนรับมอบนะครับนายธวัชชัยกล่าวว่าการรับมอบสื่อเสียงนิทานเด็กจากไทยพีบีเอสพอดแคสต์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยสอดคล้องกับนโยบายของกรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆครับถ้าได้สื่อของนิทานก็จะเติมเต็มนะครับให้คนทางครูเนี่ยสามารถจะไปสื่อให้กับเด็กได้เรียนรู้ได้เห็นภาพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเวลาที่มันเป็นผลเหตุผลแล้วก็ทำให้
ป็นการใช้สื่อในการสอนให้เด็กรู้จักที่จะมาซักถามไม่ได้ฟังอย่างเดียวให้เด็กนั้นเกิดการซักถามได้ครูได้สื่อตรงนี้เพราะนั้นคือสิ่งที่ดีมากเลยครับที่ทำกลมนะเพราะนั้นกลมก็จะพยายามว่านอกจากที่ได้ไปแล้วทำยังไงมันจะขยายเข้าอีกหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 18,000 แห่งนะครับทั่วประเทศโดยทางกรมมีแผนที่จะขยายการเข้าถึงสื่อของเด็กให้ทั่วถึงมากขึ้นครับด้านนายอนุพงษ์ชัยฤทธิ์รองผู้อำนวยการสสท.ด้านปฏิบัติการกล่าวว่าไทย PBS ได้ให้ความสำคัญในการผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะสื่อเสียงที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปัจจุบันครับคือเสียงมันเป็นสื่อที่มันส่งเสริมจินตนาการเพราะว่าเสียงนั้นเนี่ยมันจะคือการบอกเล่าด้วยเสียงนะฮะการสตอรี่เทลลิ่งที่เป็นงานเสียงเนี่ยมันก็มีเสียงแฝงมันเหมือนกับการอ่านหนังสือละมันทำให้เราจินตนาการตามตัวอักษรหรือว่าภาพมันจะเป็นยังไงคือเรื่องก็บางทีมันเล่าด้วยเสียงโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดก็ได้ไทย PBS Podcast มีรายการสำหรับเด็กหลายรายการด้วยกันนะครับอย่างเช่น Kids Hour นิทานบานตะไทยนิทานสามัญประจำบ้านพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเป็นต้นครับในอนาคตไทย PBS ก็มีแผนที่จะผลิตสื่ออื่นที่หลากหลายนะครับเพื่อเผยแพร่เป็นบริการสาธารณะนอกจากนี้ครับไทย PBS ยังได้จัดทำไทย PBS Learning Shellชุดส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กประกอบด้วยความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับภาษาวิทยาศาสตร์และศิลปะนะครับที่ส่งมอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วยครับนอกจากภารกิจที่นำไปแจกให้กับทีมเด็กเล็กแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังรายการเด็กซึ่งสามารถเปิดให้กับลูกๆได้ฟังกันได้เนี่ยก็สามารถที่จะฟังผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยดาวน์โหลดลงไปในมือถือของคุณสามารถเซฟลงแฟลชไดรฟ์ให้เด็กๆฟังบนรถหรือว่าเวลาที่เขากำลังนั่งทานอาหารอยู่ก็สามารถที่จะเปิดให้เด็กๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของไทย PBS นะครับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและทุกช่องทางที่ติดตามไทย PBS Podcast กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean นะครับดาวน์โหลดเข้าไปฟังได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะดาวน์โหลดก็ไปที่แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ของเราครับดาวน์โหลดรายการต่างๆฟังกันได้นะครับลองไปเลือกสรรดูมีสาระต่างๆมากมายในไทย PBS Podcast ของเราให้ได้ติดตามกันนะครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Podcast รีวิวติดตามกันได้อีกครั้งนึงเวลา 20:00 น.นะคะแล้วก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมเราได้ตลอดช่วงระยะเวลานั้นเลยที่มีการออกอากาศนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้กับกิจกรรมอาหารไทยที่คุณคิดถึงนั่นเองค่ะช่วงนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินเล่าเอาเรื่องนะครับผมก็จะพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำคือคำว่าเดินเล่ากับคำว่าเอาเรื่องคือเหมือนกับว่าเราเดินไปเล่าไปชิวๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ตกผลึกได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆนะครับติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับได้ทางช่องทางไทย PBS Podcast ก็ฝากด้วยครับช่วงนี้นะคะมีฝนตกแล้วก็อากาศเย็นด้วยค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนอนก็ห่มผ้าหนาๆค่ะแล้วก็มาฟังข่าวเพลินๆกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักเรื่องของดวงจันทร์ให้มากขึ้นค่ะดวงจันทร์วันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มตลิ่งนี่แหละค่ะนอกจากจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมีน้ำแล้วนะคะยังพบว่าดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกเราเนี่ยนะคะพบว่ามีโมเลกุลของน้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นดินและก็หินของดวงจันทร์อีกด้วยค่ะNASA เพิ่งจะประกาศไปนะคะเมื่อ26ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่หอสังเกตการโซเฟียบนเครื่องบินจัมโบ้เจ็ต Boeing 747
ไปพบโมเลกุลของน้ำแบบ H2O นี่แหละค่ะที่บริเวณลุมอุกกาบาตกราวิอุสขั้วใต้ของดวงจันทร์ด้านแสงอาทิตย์ส่องถึงนะคะทำให้เรารู้ว่าปริมาณของโลกดวงนี้มีน้ำมากกว่าที่เราคิดนั่นเองค่ะและพาไปติดตามการโจมตีในยุคไซเบอร์กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะไปตรวจสอบกรณีการโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งของไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเมืองไทยเท่านั้นค่ะแต่ว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็คิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะไปฮาโลวีนที่ไหนหรือว่าจะไปลอยกระทงกับใครนะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะถ้าเราไปที่ที่มีคนเยอะๆนะคะอย่าลืมรักษาวินัยส่วนบุคคลค่ะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างทางกายภาพป้องกันจากโควิด-19 ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพอดแคสต์ของ ThaiPBS ค่ะแล้วก็ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะผ่านทางพอดแคสต์ ThaiPBS ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางแอปพอดแคสต์ของ ThaiPBS ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะมาฟังเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update นะคะซึ่งนี้ลาไปก่อนค่ะเป็นลากระทงแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ